ราไม่รู้ว่าอีกกี่นาทีนะคะถึงจุดหมายปลายทางของเรา 15. แต่ว่าเอาที่15นาทีนั่นคือเกินพอสำหรับสิ่งที่เราต้องการก็อย่างว่านะมันใช่ไหมคือปล่อยเพื่อนขับรถไปเราจะเป็นคนเจิดนะคะก็ตอนนี้ไม่มีประเด็นที่เรื่องที่ว่าย้ายออกนอกประเทศกันเถอะเนี่ยเป็นอย่างแบบว่าเป็นกระแสที่รุนแรงมากนะอันดับหนึ่งนะตอนนี้ซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ตัวดิฉันนะคะอยากทำมานานอยู่แล้วที่ว่ารีแคปต่างๆในการที่แบบไปใช้ชีวิตอยู่ออสเตรเลียซิดนีย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาแล้วตอนนี้ก็เห็นมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเราพวกเราก็เลยเหมือนแบบใช้คำว่ามาแชร์ประสบการณ์ดีกว่า คือไม่อยากให้เป็นคำว่าแบบแนวอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เพราะว่าวิธีการของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์อ่ะฝั่งทั้งสองคนเนี้ยได้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียมาในช่วงระยะนึงทั้งคู่แต่ไปด้วยวีซ่าที่ต่างกันอันเหตุผลที่เราจะมาพูดอ่ะเพื่อที่ว่าเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเตรียมตัวมันจะเต็มมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างซึ่งเราจะแบ่งพาร์ทพูดเลยฝั่งเนี้ยเป็น student visa ซึ่งไม่ได้เตรียมตัวเลยวันนี้ที่เรารู้ส่วนคนเนี้ยเป็นวีซ่าอะไรคะ working holiday ค่ะเป็น working holiday visa นะคะอันเนี้ยเป็นวีซ่า2ตัวหลักๆที่สามารถใช้คำว่าทำได้ง่ายอ่ะมีความเป็นไปได้ในการที่จะทำไม่ติดอ๋อไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเสียงดังกว่าน้องนี้ก็คือ2ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักๆที่สามารถมีโอกาสทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ออกนอกประเทศได้อาทิตย์ขอเปิดโพยแป๊บนึงได้ป่ะโอ้เราฉันมีอะไรไม่มีคือจะเป็นคนสร้างคำถามให้เพราะฉะนั้นอ่ะเรามาเริ่มกันตรงที่เราเล่าของตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราไปยังไงเอาแค่คร่าวๆพอไม่ต้องเยอะแยะของเราก่อนเป็นตัวอย่างให้เพื่อนก็คือไปด้วยวีซ่าสติลเดนนะคะไปวีซ่าสติลเดนตอนแรกก็ต้องจ่ายไปแค่เรียนภาษาไปเรียนภาษาก็เปิดตัวไปด้วยการเป็นสติวเดนต์ไปเป็นเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันมีหนทางในการทำของมันแหละแต่อันเนี้ยเราขอคร่าวๆแค่ว่าเราไปด้วยสติวเดนต์ด้วยจำนวนเงินก้อนแรกประมาณ 2-3 แสนอันนี้แค่ค่าที่แบบว่าค่าเรียนนะแล้วก็ค่าตั๋วไม่ได้รวมกับส่วนของที่เราเป็นสเตทเมนต์ยื่นธนาคารช่วงวีซ่าแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ใช้อันเนี้ยคร่าวๆของฝั่งสติวเดนต์ที่เตรียมตัวตอนแรกส่วนของเพื่อนไปยังไงคะก็ working holiday ก็แค่กดโควต้าให้ได้ก่อนจริงสำหรับแค่คือตอนแรกแบบกดโควต้าให้ได้ก่อนแต่ว่าเนี่ยตอนวันที่กดอ่ะจะต้องแบบจบปตรีแล้วก็ต้องอะไรวะสอบ IELTS ให้ได้ 4.5 ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันเริ่มมีแล้วคืออย่าง student อ่ะมันไม่ต้องเตรียมตัวขอให้มีเงินให้พอแล้วก็รู้ว่าตัวเองอ่ะจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็ลงเมืองอะไรแต่ของ working holiday ตอนนี้สิ่งที่ต้องมีก่อนเลยก็คือหลักๆจริงๆเป็นคะแนน IELTS ใช่ต้องจบปตรีก่อนแน่ๆแล้วก็ต้องมีคะแนน IELTS 4.5 ณวันที่กดนะแล้วก็ต้องมีเงินที่แบบจะใช้โชว์ statement อ่ะ 5,000 AUD อ่ะก็ประมาณเท่าไหร่คูณแสนคูณ25ดิ25แสนสองเนี่ยประมาณประมาณนั้นประมาณอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้อันนี้คือข้อแตกต่างนะคะซึ่งถ้าในสมมติสิ่งที่เราจะให้ไอเดียทุกคนก็คือตอนนี้ทุกคนควรรู้ก่อนว่าคนที่อยากจะไปควรรู้ว่าตัวเองอยากไปในทิศทางไหนจริงๆความแตกต่างของสองอันนี้เรื่องนึงก็คืออายุนะที่มีผลอย่างของสตูเดนต์นะมันอาจจะอย่างน้อยโอเวอร์30อ่ะมันยังมีโอกาสที่จะสามารถเป็นสติลเดนไปได้อยู่แต่ของ working holiday อ่ะถึงเท่าไหร่คะ30ไม่เกิน31ปีบริบูรณ์ก็คือเขาไม่ให้เกินเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อายุยังไม่เกินแล้วก็อยากไปแบบมีบัดเจ็ตที่จำกัดเพราะฉะนั้น working holiday ถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะฉะนั้นก็ไปหาข้อมูลนะคะต้องไปหาข้อมูลเหมือนตอนนี้เขาจะรับ 2,000 คนหรอวะสมัยรุ่นเราแค่500ใช่ซึ่งเอ้ยมันมีการปรับเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือในส่วนของ working holiday มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากซึ่งเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีในที่นี้ก็คือจำนวนคนโควต้าต่อปีก็คือเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการที่สามารถ extend visa ก็คือมากขึ้น
คนต่อปีแล้วคืออยู่ได้แค่ปีเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีเหมือนแบบ extend ให้เป็นปีที่2ถ้าทำตามเงื่อนไขอ่ะมันมีเงื่อนไขอันนั้นเป็นเรื่องถัดไปแต่คือสามารถ extend ได้ปีที่2แล้วนะวันนี้มันสามารถ extend ได้ถึง3ปีที่3เพราะฉะนั้นมันเป็นวีซ่าที่ค่อนข้างจะคุ้มแต่นะตอน extend ก็อายุห้ามเกิน3ปีนะคะคือ condition เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนนะคะอันนี้เรื่องต่อไปที่เราพูดก็คือเรื่องของการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวอ่ะกลับมาในพาร์ทของที่เป็นถ้ารู้สึกว่าอายุเกินกว่าที่จะทำเรื่องของการไปเป็น working แล้วถ้าจะมาเป็น student ต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือรู้ก่อนไหมว่าจะไปเรียนโรงเรียนอะไรจะไปอยู่เมืองไหนเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เราสามารถแบบสโคปบัดเจ็ตเราได้ว่าเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เพราะในเมืองหลักๆอย่างสมมติซิดนีย์เมลเบิร์นมันก็จะมีตัวเลขที่แบบแตกต่างกันหรือถ้าเราไปเมืองรองกว่านั้นแบบบริสเบนเพิร์ธอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถูกลงมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นที่เพราะฉะนั้นก็คือแบบคือต้องตรงไปคือถ้าตรงไปฉันก็ข้ามไปสมุดที่บ้านฉันก็มันก็จะไปวงเวียนอย่างอันละแต่ก็เพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยอย่างที่บอกโรงเรียนกับเมืองเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้ว่าสโคปอ่ะได้ที่เท่าไหร่เรื่องต่อมาที่ควรเตรียมตัวก็คือเราควรเตรียมเงินอ่ะมันอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องเตรียมอยู่แล้วอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องคืออะไรคือถึงแม้จะไปเรียนภาษาก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนเริ่มที่ศูนย์อ่ะก็ควรมีพื้นฐานไปมันจะมีโอกาสอื่นๆที่สามารถทำให้เราแบบว่ามีโอกาสในการ exchange visa ต่ออยู่ที่นั่นอ่ะได้ง่ายขึ้นอันนี้ในส่วนของ student แต่อันนี้ของ working เมื่อกี้เขาก็พูดไปแล้วนะคะว่าต้องจบวตีต้องสอบ IELTS เพราะฉะนั้นก็เข้ามากับลูปเดิมก็คือต้องเตรียมตัวด้านภาษาเหมือนเราต้องไปวันก็คืออยากให้ทุกคนนะตอนนี้ที่ใครอยากไปเตรียมตัวด้านภาษาก่อนเขาลองแต่ไม่ว่าจริงๆแบบไปด้วยวีซ่าอะไรก็ตามอ่ะก็ต้องแบบได้ภาษานิดนึงอะเนาะอยากให้ได้เยอะกว่านิดนึงอ่ะคือไม่เอาแบบเอาให้เขาเรียกว่าระดับ communication อ่ะระดับในชีวิตประจำวันได้คือระดับการสื่อสารอ่ะคือมันควรได้ในที่นี้คือสมมุตินะ in case คุณยื่นวีซ่าเข้าไปได้จริงๆอ่ะแล้วคุณโดนอินเทอร์วิวจากอิมอ่ะเลเวลเนี้ยคุณต้องสามารถที่ตอบคำถามเพื่อให้เขาแบบสามารถให้คุณผ่านวีซ่าได้นะหรือถ้าคุณผ่านพวกนี้ไปแล้วอ่ะแล้วคุณได้เข้าไปอยู่ในประเทศจริงๆอ่ะยังไงมันก็ต้องมีเลเวลของสกิลในการแบบเอาตัวรอดอ่ะหลายๆคนที่เห็นถามก็คือแบบทำงานอ่ะต้องการทำงานอ่ะถ้าคุณสื่อสารไม่ได้แล้วคุณจะทำงานยังไงเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องภาษาก็คือเป็นเรื่องที่แบบจำเป็นเรื่องแรกๆเหมือนกันที่อยากให้เตรียมตัวตอนนี้นะคะแล้วพวกเรามีอะไรอีกอ่ะอ่ะอันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นได้ไอเดียไปแล้วว่าวีซ่า2ตัวเนี้ยที่มีความเป็นไปได้ง่ายก็คือ student กับ working holiday เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงรีสอร์ทในการที่จะไปหาข้อมูลคือเฮ้ยเราเข้าใจการที่ทุกคนมาตั้งคำถามเพราะมันไม่รู้ว่าจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะบอกที่ในการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนพอที่หลังสมมุติถ้าเรามีไอเดียอะไรพื้นฐานแล้วการถามคำถามในครั้งต่อไปมันจะได้มาซึ่งคำตอบที่มันแบบมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอย่างของ student visa ถ้าจะพูดง่ายๆอ่ะจะบอกว่า Google มันก็ใช่อ่ะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เซิร์ชก็คือเซิร์ชแบบ specific ลงไปเลยว่าเรียนต่อเหมือนแบบเรียนต่อภาษาที่เมืองไหนอาจจะแบบลองค้นหาออสเตรเลียก่อนก็ได้ว่าเขามีกี่เมืองว่าเขามีกี่เมืองเหมือนเขาเป็นดาราเนี่ยว่าเขามีกี่เมืองอยากไปเมืองไหนแล้วโรงเรียนสอนภาษาหลักๆในเมืองเขามีอะไรลองเข้าไปดูตามนั้นตึกในตลาดเฮ้ยกุยช่ายสะพานหันสะพานช่ายสะพานหันด้วยลองเข้าไปดูในเหมือนแบบโรงเรียนเขาก่อนว่าเราชอบไหมอันเนี้ยก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการที่จะเป็น student visa อ่ะส่วนของวาเอง working and holiday ควรจะเริ่มต้นจากการเสิร์ชที่อะไรคะก็เหมือนตอนเราหาข้อมูลอ่ะเราเข้าไปเว็บไทยวาคับอ่ะเขาก็จะมีข้อมูลทุกอย่างว่าแบบจะต้องเริ่มจากตรงไหนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็เหมือนแบบสเกจดูต่างๆว่าต้องกดวีซ่าวันไหนยื่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบในนั้นมีทุกอย่างเลยไปหาได้
ก็คือบอกว่าหลักๆก็คือไทยวาซึ่งเขามีทั้งเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็น Facebook อันนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบว่าสื่อหลักใช้คำว่าสื่อหลักของไทวาได้เลยเพราะว่ามันจะมีทั้งคนที่เคยไปมาแล้วคนที่หาข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเพจเองเขาค่อนข้างจะแนะนำข้อมูลดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นแค่สโคปที่หนึ่งเลยอะที่ทุกคนควรรู้ Working Holiday อะไม่ต้องใช้เอเจนต์นะไม่ต้องผ่านเอเจนต์เลยทำได้ตัวเองได้ทุกอย่างเลยแต่ student จริงๆก็ถ้ามีก็ดีมันง่ายใช่การใช่ใช่มันมีเรื่องของการที่แบบเอกสารค่อนข้างเยอะซีเรนแนะนำเป็นเอเจนต์เนี่ยค่ะก็อันนี้คือเป็นพาร์ทที่หนึ่งค่ะสำหรับเตรียมตัวคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกคนสามารถมีไอเดียในการแบบที่จะเดินต่อไปได้ไม่อยากให้ทุกคนอยู่ๆแบบถามคำถามขึ้นมาเลยว่าอยากไปอันนี้ทำอะไรทำยังไงมันจะตอบไม่ถูกให้เป็นว่าเอาเป็นว่าไปทำอะไรใช่ถือว่าเราให้ไอเดียไปก่อนแล้วถ้ามันมีโอกาสในครั้งต่อไปเราสองคนจะมาเจาะจงไปอีกว่าถ้าเราได้วีซ่าแล้วอ่ะเราทำอะไรต่อแล้วเราอ่ะผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างแค่นี้หรอโอเคนะคะตามนั้นวันนี้บายลงแล้วขอหาทางกลับบ้านก่อนโอเคไม่โอตามนั้นค่ะ